ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับมีเพื่อนๆและ FC หลายๆท่านเรียกร้องให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งาน Inverter Hybrid On Off Grid ยี่ห้อ Power MR รุ่น 6.2 กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยมันมีทั้งหมดในคลิปเนี้ยจะอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าอย่างเดียวนะครับการตั้งค่าอย่างเดียวมันก็มีทั้งหมด42เมนูในการที่เราจะเข้าไปตั้งค่านะครับกดปุ่ม Enter แช่เอาไว้มันก็จะเข้าสู่เมนูอันนี้เมนูที่0นะ 0.00 นะครับเมนูมีทั้งหมด42เมนูนะไอปุ่ม up down เนี่ยดูเหมือนมันจะสลับกันนะถ้าเรากด down เนี่ยมันจะขึ้นนะเห็นไหมครับตัวเลขจะขึ้นเมนูที่2เมนูที่3นะเป็นปุ่ม down แต่ปุ่ม up มันจะถอยหลังไม่รู้ว่าเขาสกรีนสลับกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นทุกตัวนะครับมีทั้งหมด42เมนูอันนี้มันมีแสงสะท้อนหน่อยนะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ในการตั้งค่าในการเลือกตั้งค่านะครับเรากดเข้าไปที่เมนูแล้วก็เลือกเมนูที่เราต้องการตั้งค่านะครับกดเลือกไปที่เมนูที่เราต้องการตั้งค่าอย่างสมมุติว่าผมจะตั้งค่าเมนูที่2อันนี้เป็นกระแสชาร์จเนาะผมก็กดไปที่ Enter 1ทีนะครับตัวเลขที่เราต้องการตั้งก็จะกระพริบเมื่อกระพริบแล้วเรากด up down เพื่อเลือกนะครับกด up down เพื่อเลือกการตั้งค่าอันนี้ผมจะลดมาที่10แอมป์เมื่อได้แล้วกด enter ไปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการยืนยันก็จบการตั้งค่าเราก็ไปเลือกเมนูอื่นนะฮะหรือว่ากด esc escape เพื่อออกนะครับแค่นี้การตั้งค่าการเลือกการกดการตั้งค่ามีเท่านี้แต่ว่าเมนูการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะทั้งหมด42เมนูนะครับเดี๋ยวพาไปดูและอธิบายอย่างละเอียดนะฮะในคอมนะครับเพราะว่าตัวหน้าเครื่องมันก็ไม่ค่อยละเอียดนะมันเป็นภาษาอังกฤษอธิบายได้ยากผมแปลไทยไว้แล้วนะฮะในคอมนะครับไปดูกันครับมาดูกันอันนี้ผมแปลไทยมาจากคู่มือนะฮะใช้ Google แปลนะก็อาจจะมีผิดเพี้ยนหรือผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคือผมก็แปลภาษาอังกฤษด้วยตัวเองไม่เป็นหรอกมาใช้ Google นี่แหละแปลออกมานะครับมันจะมีบางเมนูที่หายไปนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนนะฮะอย่างเนี้ยเมนูที่3เมนูที่4ไม่มีนะครับข้ามไปเมนูที่5เลยนะฮะเมนูที่6ที่7ที่8ไม่มีข้ามไปที่9เลยมันหายไปหลายเมนูอยู่นะก็ผมคิดไปว่าอาจจะเป็นเมนูที่เราที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่ควรที่จะยุ่งเขาเลยซ่อนเอาไว้นะคาดว่านะนะครับอาจจะเป็นพวกเมนูลับอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีวิธีที่เปิดขึ้นมาตั้งค่าได้แต่ว่าผู้ใช้ทั่วไปไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเขาเลยไม่เอามาโชว์นะมันหายไปเยอะเหมือนกันนะหลายเมนูอยู่นะครับก็เริ่มตั้งแต่เมนูที่00นะเมื่อเรากดเข้าเมนูเมนูที่00เนี่ยนะครับมันเป็นเมนูรีเซ็ตการตั้งค่านะฮะรีเซ็ตการตั้งค่าในกรณีที่เราไปตั้งค่าเมนูต่างๆจนมันเพี้ยนไม่หมดนะไม่รู้ว่าเราไปตั้งอะไรไว้บ้างนะครับก็มาที่เมนูที่0ค่าโรงงานมันจะอยู่ที่ GDO นะครับอันนี้คือค่าโรงงานนะเราเลือกไปที่ GOH นะครับก็เลือก GOH กด Enter ยืนยันปุ๊บจะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆทั้งหมดในเมนูทั้ง42เมนูเนี่ยที่เราไปตั้งไว้กลับสู่ค่าโรงงานทั้งหมดนะครับอันนี้คือเมนูที่00
เมนูที่1นะฮะเมนู01นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราจะต้องตั้งค่านะไอ้สีเหลืองๆที่ผมระบายสีไว้เนี่ยเป็นเมนูที่เราจะต้องเข้าไปตั้งค่านะครับไอ้เมนูที่ไม่ได้ระบายสีก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งก็ได้หรือว่าใครจะลองตั้งค่าเล่นก็แล้วแต่นะแต่ว่าทางที่ดีก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งมันนะครับเมนูสีเหลืองเมนู01เนี่ยก็สำคัญนะฮะเมนู01เนี่ยจะสัมพันธ์กับเมนูที่37นะครับอันนี้สัมพันธ์กันนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบออนกริดด้วยนะครับเมนู01เมนูที่37แล้วก็เมนูที่38นะในกรณีที่เราต้องการใช้หมวดออฟกริดนะครับหมวดออฟกริดนะหมวดออฟกริดนะครับให้เราเลือกการตั้งค่าไปที่ SBU นะครับอันนี้จะเป็นหมวดออฟกริดนะฮะจะใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับถ้ามีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ก็จะดึงจากโซลาร์เซลล์ไปใช้ก่อนนะถ้าโซลาร์เซลล์ไม่พอก็จะดึงแบตเตอรี่นะครับถ้าโซลาร์เซลล์มีไฟมากพอก็ส่วนที่เหลือก็จะชาร์จลงแบตนะอันนี้คือหลักการของมัน SUB นะคือหมวดออฟกริดนะครับออฟกริดไฮบริดนะถ้าแบตหมดนะฮะเราใช้หมด SUB ถ้าแบตหมดนะครับแบตหมดตามเมนูต่ำตัดที่เราตั้งไว้ตามค่าต่ำตัดที่เราตั้งไว้ค่าต่ำตัดจะอยู่ที่เมนูไหนนะเดี๋ยวดูก่อนนะไอ้เมนูที่12นะครับแรงดันต่ำตัดที่เราตั้งไว้นะฮะระบบไฮบริดจะสลับแหล่งจ่ายไปใช้ไฟฟ้านะครับก็คือบายพาสไปใช้ไฟฟ้านะอันนี้สำหรับหมวดออฟกริดส่วนในหมวดออนกริดนะครับหมวดออนกริดก็จะมีอยู่นี่นะฮะหมวดนี้จะเป็นออนกริดนะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าหมวดผสมไฟนะครับคือเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไปผสมกับไฟฟ้าการทำงานก็คือมันอยู่ในหมวดออนกริดนี่แหละเพราะว่าไฟ DC จากแผงโซลาร์เซลล์ไม่สามารถผสมกับไฟ AC ได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องผสมกันผ่านหมวดออนกริดนะฮะเพราะงั้นการทำงานก็คือหมวดออนกริดนะครับทีนี้หมวดออนกริดเนี่ยมีอยู่2หมวดนะฮะคือจะมีหมวดที่สามารถผลิตไฟย้อนออกไปกลายไฟฟ้าได้กับย้อนไม่ผลิตย้อนนะครับก็คือตัวเนี้ยจะสัมพันธ์กับเมนูที่37นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มีการผลิตย้อนไปที่การไฟฟ้านะฮะเมนูที่37เราเลือกออฟนะฮะเลือกไว้ที่ออฟนะครับค่าโรงงานมันอยู่ออฟอยู่แล้วนะครับเมนูที่37เลือกไว้ที่ออฟนะฮะหลักการทำงานของมันก็คือ SUB นะฮะก็จะเป็นหมวดผสมไฟคือบายพาสใช้ไฟฟ้าถ้ามีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับระบบออนกริดเนี่ยก็จะเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไปผสมกับไฟฟ้านะครับจ่ายให้โหลดทางช่องโหลดเท่านั้นนะทางช่องโหลดของอินเวอร์เตอร์เท่านั้นนะครับคือจะจ่ายให้โหลดทางช่องโหลดของอินเวอร์เตอร์นั้นเพราะว่าวันนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าเราต้องต่อใช้งานจากช่องโหลดของอินเวอร์เตอร์นะครับเช่นโหลดใช้ไฟอยู่ที่ 1,000 วัตต์นะสมมุตินะถ้าแผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้พอ 1,000 วัตต์นะครับมันก็จะใช้ไฟจากออนกริดล้วนๆเลยไม่ดึงไฟฟ้ามาใช้แต่ว่าถ้าแผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้แค่500ส่วนที่เหลือก็จะไปดึงไฟฟ้ามาใช้นะครับแต่ว่าถ้าแผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้เกิน 1,000 วัตต์โหลดใช้แค่ 1,000 วัตต์ส่วนที่เหลือนะฮะมันก็จะไม่ผลิตย้อนนะครับแต่ว่าในหมวดเนี้ยผมบอกก่อนนะว่ามันจะให้ความสำคัญในการชาร์จแบตก่อนนะครับคือจะให้ความสำคัญในการชาร์จแบตก่อนแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตไฟได้จะเอาชาร์จลงแบตก่อนนะฮะถ้าเหลือจากการชาร์จแบตถึงจะเอาไปจ่ายให้โหลดนะครับในหมวดออนกริดแบบที่ไม่ย้อนนี่นะถ้าเหลือจากการชาร์จแบตถึงจะเอาไปจ่ายให้โหลดนะครับส่วนหมวดออนกริดที่สามารถผลิตไฟย้อนได้นะเมนูที่37ท่านเลือกเป็น HYD นะครับตรงนี้จะมีการผลิตย้อนออกไปการไฟฟ้าได้นะครับผลิตย้อนยังไงในกรณีที่ยกตัวอย่างกรณีที่เราใช้โหลด 1,000 วัตต์ในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์เราเยอะมากนะฮะชาร์จแบตก็เหลือจ่ายโหลดก็เหลือนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะผลิต
ย้อนออกไปที่การไฟฟ้านะครับผลิตย้อนออกไปที่การไฟฟ้าจะย้อนออกไปมากแค่ไหนนะครับอยู่ที่เมนูที่38นี่ทำงานสัมพันธ์กันนะฮะเมนูที่38จะเป็นเมนูกำหนดกระแสของออนกริดนะกระแสเอาท์พุตที่จะผลิตย้อนนะที่จะสามารถผลิตย้อนออกไปการไฟฟ้าได้ต่ำสุดอยู่ที่2แอมป์2แอมป์นี่ก็ประมาณ400วัตต์นะสูงสุดตั้งได้ถึง22แอมป์นะประมาณ 5,000 วัตต์นะครับความละเอียดที่ที่ตั้งได้เนี่ยทีละความละเอียดทีละ2แอมป์ก็ตั้งได้2แอมป์4แอมป์6แอมป์อะไรประมาณเนี้ยนะนะครับไปเรื่อยๆต่ำสุดได้แค่2แอมป์นะหมายความว่าถ้าเราเลือกไว้ที่โหมด HYD เนี่ยนะครับต่ำสุดมันจะผลิตย้อนออกไปถึง400วัตต์ถ้าแผงโซลาร์เซลล์เราเยอะพอนะครับแต่ว่าถ้าแผงโซลาร์เซลล์เราน้อยมันชาร์จแบตไม่พอหรือจ่ายโหลดไม่พอมันก็จะไม่มีการผลิตย้อนออกไปนะครับอันนี้คือถ้า HYD เนี่ยจะมีการผลิตย้อนนะครับถ้าแผงเราเยอะๆผลิตย้อนออกไปเราตั้งกระแสเต็มที่22แอมป์เนี่ยใครใช้มิเตอร์จานหมุนนะรุ่นเก่าหมุนย้อนติ๋วเลยนะฮะนะครับแล้วก็อีกหมวดนึงนะฮะเมนู01ยังไม่จบนะให้อธิบายละเอียดเลยนะอาจจะยาวหน่อยนึง USB นะครับหมวด USBหมวดนี้นะครับจะให้ความสำคัญคือจะใช้ไฟฟ้า U ย่อมาจาก utility นะฮะใช้ไฟฟ้าเป็นดับแรกเลยนะครับจะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะส่วนเรามีแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์จะใช้ชาร์จลงแบตอย่างเดียวนะครับคือจะหมวดนี้จะไม่ใช่ออนกริดนะฮะคือจะเป็นหมวด UPS นะหลักการทำงานเหมือน UPS นะครับแต่เขาไม่เขียน UPS นะเขาเขียน USB นะครับหลักการทำงานคือใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวถ้าไฟดับนะฮะถ้าไฟฟ้าดับถึงจะใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่นะในกรณีไฟดับจะมาใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือหมวด UPS พูดง่ายหมวด UPS นั่นแหละถ้าไฟไม่ดับโซลาร์เซลล์จะชาร์จแบตอย่างเดียวชาร์จไว้เฉยๆชาร์จถ้าเต็มก็เต็มอยู่งั้นแหละนะฮะอันนี้จะเลือกใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับอันนี้เท่าที่ผมลองนะก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้เมนูที่1จบไปแล้วนะฮะมาทำงานสัมพันธ์กันนะฮะกับเมนูที่37กับ38นะอันนี้ก็จบไป3เมนูแล้วนะ1 37 38นะครับอันนี้จบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องอธิบายอันนี้แล้วนะ37 38เพราะว่ามันทำงานสัมพันธ์กันบางเมนูจะทำงานสัมพันธ์กันนะครับเมนูที่2เมนูที่2นะครับเมนูที่2เมนูที่2เป็นกระแสชาร์จลงแบตของ MPPT charger ในตัว inverter นะฮะมันจะตั้งได้ต่ำสุดที่10แอมป์นะครับสูงสุดที่120แอมป์ตรงนี้ต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับค่าความจุของแบตเตอรี่ที่เรานำมาใช้งานด้วยนะสมมุติว่าเราใช้แบตเตอรี่100แอมป์นะฮะ100แอมป์แบตลิเธียม100แอมป์เนี่ยนะครับค่า DOD ค่ากระแสที่ใช้ชาร์จเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ20แอมป์ที่เหมาะสมอ่ะนะถ้าอยากให้เต็มเร็วอาจจะ30แอมป์ก็ได้แต่ว่าก็จะเกินสเปคชาร์จนะก็อยู่ที่ราวๆ20แอมป์นะครับเราก็ตั้งเป็น20แอมป์ค่าโรงงานมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยผมไม่ได้ค่าโรงงานน่าอยู่ที่30แอมป์นะฮะผมก็ลืมดูว่าเท่าไหร่นะครับต่ำสุดตั้งได้10แอมป์สูงสุดได้120แอมป์นะครับตั้งให้เหมาะสมนะไม่ใช่ว่าเราตั้งสูงสุด120แอมป์นะถ้าเรามีแผงเยอะนะมันก็ชาร์จลงแบต120แอมป์ถ้าเราใช้แบตแค่100แอมป์เนี่ยกระแสชาร์จแบต120แอมป์บวมนะฮะแบตท่านอาจจะบวมปูดเลยภายในไม่กี่วันนะครับก็ตั้งให้เหมาะสมกับความจุของแบตที่ใช้นะตรงนี้นะฮะเมนูที่2เนี่ยจะสัมพันธ์กับเมนูที่11ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเมนูที่11อีกทีนะมันสัมพันธ์กับเมนูที่11แล้วก็เมนูที่เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะอันนี้เมนูที่2ข้ามไปแล้วนะครับเมนูที่3เป็นการตั้งค่าแรงดันด้านไฟ AC นะครับแรงดันการทำงานด้านไฟ AC อันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะครับค่าโรงงานจะอยู่ที่90ถึง280นะส่วนในหมวด UPS แรงดันจะอยู่170ถึง280นะครับก็ใช้ค่าโรงงานก็ได้นะฮะ90ถึง280
ทีนี้มาเมนูที่5นะครับเมนูที่5ที่เราจะต้องตั้งนะเมนูเนี้ยก็มี AMG นะฮะเป็นค่าโรงงาน AMG ก็เป็นพวกแบตน้ำแบตเจลนะฮะแบตเจลแบตเตอรี่แห้งแบตแห้งแบตเจลประมาณเนี้ยแบตพวกแบตน้ำนะครับมันจะมีLIB จะเป็นแบตลิเทียมนะตามคู่มือนะเขามีคำอธิบายต่อยหน่อยผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่ามันจะเป็นถ้าเป็น LIB จะเป็นแบตลิเทียมนะครับแล้วก็ USE เนี่ยที่ผมลงสีแดงเนี่ยนะครับคือผู้ใช้สามารถตั้งค่าต่างๆได้ด้วยตัวเองอันนี้ผมเลือกการตั้งค่าตรงนี้ไว้นะสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวที่ผมใช้นะผมจะเลือกอันนี้ไว้นะฮะ USE นะครับมันจะไปสัมพันธ์กันเนี่ยเมนูที่26 27 29นะฮะอันนี้จะสัมพันธ์กันถ้าเราเลือก USE เราจะสามารถตั้งค่าเลือกการตั้งค่าเมนูที่26 27 29ได้นะครับเดี๋ยวมาอธิบายทีนึงเมนูที่5ชนิดของแบตเตอรี่นะโอเคผ่านไปเมนูที่6เมนูที่7นะครับอันนี้เราไม่ต้องไปตั้งก็ได้นะฮะมันเป็นการรีสตาร์ทเครื่องนะฮะรีสตาร์ทตัวอินเวอร์เตอร์อัตโนมัติก็คือเมื่อโอเวอร์โหลดเนี่ยอินเวอร์เตอร์จะมีการตัดการทำงานแล้วก็กลับมาทำงานใหม่อัตโนมัตินะครับเมื่อมีการโอเวอร์โหลดนะเมนูที่6นะฮะค่าโรงงานค่าโรงงานจะอยู่ที่ LTD นะคือปิดการใช้งานถ้าใครต้องการเปิดการใช้งานนะครับก็เลือกที่ LTE นะฮะคือเปิดการใช้งานแต่ค่าโรงงานจะอยู่ที่ LTD นะครับเมนูที่7รีสตาร์ทอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินนะฮะอุณหภูมิตัวเครื่องมันจะมีไม่รู้เข้ากำหนดไว้ที่กี่องศานะให้มันตัดให้ตัวเครื่องมันตัดการทำงานแล้วก็รีสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับค่าโรงงานก็ไม่ได้เปิดไว้นะค่าโรงงานจะอยู่ที่TLTD หรือ TTD ดูจากคู่มือผมก็มันตัวหนังสือมันงงๆนะฮะประมาณนี้นะฮะส่วน TTE คือเปิดใช้งานใครอยากเปิดก็เปิดไว้ส่วนผมก็ใช้ค่าโรงงานเมนูที่9ตั้งความถี่เอาท์พุตนะฮะค่าโรงงานอยู่ที่50เฮิรตซ์นะก็บ้านเราใช้50เฮิรตซ์นะก็ไม่ต้องไปยุ่งมันใช้50เฮิรตซ์นะครับเมนูที่10ตั้งค่าแรงดันเอาท์พุตนะครับ220โวลต์230โวลต์และ240นะครับค่าโรงงานอยู่ที่230ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับใช้230ตามค่าโรงงานเมนูที่11นะครับตั้งค่ากระแสตั้งค่ากระแสชาร์จเมื่อใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตเมนูที่11เนี่ยจะสัมพันธ์กับเมนูที่2นะครับเมนูที่11สมมุติว่าเราตั้งค่าใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตที่100แอมป์สูงสุดเลยคือมันจะตั้งได้ตั้งแต่ต่ำสุด2แอมป์สูงสุดจะอยู่ที่100แอมป์คือใช้ไฟฟ้าชาร์จลงแบตนะเอาไฟบ้านเนี่ยมาชาร์จลงแบตนะครับสมมุติเราตั้งไว้ที่100แอมป์นะฮะแต่เมนูที่2เราตั้งไว้ที่10แอมป์เมนูที่11ตั้งไว้100แอมป์กระแสที่ชาร์จลงแบตมันก็จะอยู่แค่10แอมป์ตามเมนูที่2นะถึงแม้ว่าเมนูนี้เราจะตั้งไว้100แอมป์นะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กันเมนูนี้เราตั้ง100แอมป์เมนูที่2เนี่ยเราก็ต้องไปตั้งที่100แอมป์ด้วยนะครับถึงมันจะเอาไฟฟ้าชาร์จลงแบตที่100แอมป์นะครับแต่กลับกันถ้าเมนูที่2เราตั้งไว้100แอมป์หรือ120แอมป์เต็มที่เมนูที่11เราตั้ง10แอมป์มันก็จะชาร์จ10แอมป์ตั้ง20ก็จะชาร์จ20ตามที่ตั้งไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันชาร์จสูงสุดนะที่100แอมป์เนี่ยเมนูที่2เนี่ยต้องตั้งให้อยู่ที่100แอมป์ด้วยนะครับมันสัมพันธ์กันนะฮะสัมพันธ์กัน2เมนูนี้เนี่ยหมายเหตุกระแสสูงสุดที่ชาร์จได้จะสอดคล้องกับเมนูที่2นะครับที่ผมหมายเหตุไว้นะฮะเมนูที่11กับเมนูที่2นะครับเมนูที่12ตั้งค่าแรงดันต่ำตัดนะอันนี้ต้องตั้งนะแรงดันต่ำตัดเนี่ยขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่ท่านใช้ขึ้นอยู่กับความจุขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะเพราะนั้นมันไม่มีตายตัวบางก้อนบางลูกบางชุดที่เราใช้เนี่ยอาจจะตั้งต่ำตัดได้ถึง48โวลต์แบตยังไม่หมดนะแต่แบตเตอรี่ถ้าเก่าๆหน่อยความจุน้อยบางทีตั้งต่ำตัดแค่50โวลต์แบตก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูพฤติกรรม
การทำงานการจ่ายความจุของแบตเตอรี่ของท่านด้วยนะครับว่ามันหมดที่กี่โวลต์นะมันหมดที่กี่โวลต์นะฮะลองดูด้วยลองสังเกตดูนะครับถ้ามีพวกมิเตอร์วัดค่าความจุแบตเตอรี่ก็จะดีนะฮะอย่างเช่นแบตมันหมดของท่านมันหมดที่49โวลต์นะท่านก็ตั้ง49โวลต์นะครับแบตหมดที่ของผมเนี่ยหมด50โวลต์นะผมตั้งไว้ที่50โวลต์ต่ำตัดที่50โวลต์นะครับอันนี้ก็ไม่ตายตัวนะเมนูกลับมาทำงานนะฮะเมนูอันนี้ค่าที่ตั้งได้อยู่ที่เมนูที่เมนูที่12ค่าที่ตั้งได้อยู่ที่42ถึง51โวลต์นะครับเมนูที่13แรงดันกลับมาทำงานตัวนี้ก็คือกรณีที่ตอนกลางคืนเนี่ยอินเวอร์เตอร์มันต่ำตัดหมายถึงมันตัดไปใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับในตอนเช้ามีแดดเนี่ยนะครับเราตั้งแรงดันกลับมาทำงานอีกครั้งนึงก็อันนี้ก็แล้วแต่นะใครอยากให้มันทำงานไวๆก็ตั้งแรงดันให้มันเต็มต่อเนี่ยให้มันสูงกับต่ำตัดหน่อยนึงอย่างเช่นต่ำตัดตั้งไว้ที่50โวลต์เต็มต่ออาจจะอยู่ที่51หรือ52โวลต์นะครับก็จะทำงานเร็วหน่อยนึงส่วนของผมตั้งไว้ที่54ตามค่าโรงงานเลยนะก็ผมให้มันชาร์จแบตไปประมาณสัก50-60% ก่อนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ54โวลต์ถึงให้อินเวอร์เตอร์กลับมาใช้แบตอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันสามารถตั้งได้ตั้งแต่48ถึง58นะครับเมนู13นะเมนูที่14 15หายไปนะอันนี้มันน่าจะเป็นเมนูลับนะฮะก็ซ่อนเอาไว้มาข้ามมาที่เมนู16เลยการตั้งค่าแหล่งพลังงานชาร์จแบตนะคืออินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถเอาไฟฟ้ามาชาร์จแบตได้นะครับสามารถเอาไฟฟ้ามาชาร์จแบตได้แล้วก็สามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์ชาร์จแบตได้2แหล่งพร้อมกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะใช้แหล่งพลังงานอันไหนชาร์จแบตนะฮะก็ CSO นะครับ CSO จะใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จแบตก่อนนะครับในตอนกลางวันเนี่ยมีแดดโซลาร์เซลล์จะชาร์จเมื่อถึงตอนกลางคืนแดดหมดนะฮะอินเวอร์เตอร์ก็จะเอาไฟฟ้ามาชาร์จแบตต่อนะครับใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จก่อนแล้วก็ใช้ไฟฟ้าชาร์จต่อเมื่อไม่มีแดดนะครับ SNU ใช้ไฟฟ้ากับโซลาร์เซลล์ชาร์จพร้อมกันหมายความว่าตอนกลางวันโซลาร์เซลล์ก็ชาร์จไฟฟ้าก็ชาร์จลงแบตเช่นกันนะครับชาร์จใช้ทั้ง2แหล่งเลยนะฮะ OSO อันนี้ผมเลือกไว้นะผมอินเวอร์เตอร์ผมเลือกการตั้งค่าตรงนี้ไว้คือใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จอย่างเดียวผมไม่ใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตนะพอใช้ไฟฟ้าก็จะไปเปลืองค่าไฟฟ้าอีกนะฮะก็ใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จในตอนกลางวันอย่างเดียวนะครับเลือกที่ OSO นะครับเมนูที่18นะปิดเปิดเสียงอะลามเสียงปี๊ดเสียงกดปุ่มเสียงอะลามแจ้งเตือนต่างๆนะครับมันค่อนข้างดังนะบางทีก็น่ารำคาญนะฮะก็ใครจะปิดจะเปิดอันนี้แล้วแต่เลยส่วนผมปิดนะผมปิดไม่ให้มีเสียงเวลากดปุ่มดังปี๊ดๆอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเสียงนะครับก็ถ้าใครต้องการให้มันมีการแจ้งเตือนก็เปิดเอาไว้นะฮะเมนูที่19ตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นนะครับ ESP จะเป็นค่าโรงงานนะฮะ ESP อันนี้เป็นค่าโรงงานตั้งเอาไว้นะครับคือหน้าจอมันจะมีการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยมันจะมีหลายหน้าจอใช่ไหมเวลาเราต้องการดูหน้าอื่นๆเนี่ยกดปุ่ม up หรือปุ่ม down มันก็จะเปลี่ยนไปหน้าอื่นนะครับค่าโรงงานอยู่ที่ค่า ESP เมื่อเราเปลี่ยนไปหน้าอื่นเนี่ยหลังจากที่ไม่มีการกดปุ่มนะฮะหลังจาก1นาทีมันก็จะกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเด้งกลับมาหน้าแรกนะฮะแต่ว่าใครไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่หน้าแรกตลอดเนี่ยนะครับก็ไปตั้งที่ TEP นะฮะ TEP การแสดงผลจะค้างไว้ตามที่เราเลือกนะฮะเส้นเราเลือกไปไว้อยู่หน้าที่3มันก็จะค้างอยู่หน้านั้นไม่มีการเด้งกลับมาหน้าแรกนะครับเมนูที่19นะเมนูที่22นะครับเมนูที่22จะสัมพันธ์กับเมนูเสียงอะลามเมนู18นะฮะส่วนเมนูที่22เนี่ยถ้าเราปิดเสียงเมนูที่18ก็จะไม่มีผลอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดเสียงอะลามเอาไว้เมนูที่18เนี่ยเมนูที่22มันจะเป็นการปิดเสียงการแจ้งเตือนของแหล่งจ่ายไฟนะฮะ
เช่นเราจ่ายไฟฟ้าเข้าที่ตัวเครื่องนะครับมันก็จะมีเสียงปี๊ดยาวๆนะครับหรือเราตัดไฟฟ้าออกจากตัวเครื่องมันก็จะมีเสียงเตือนปี๊ดยาวๆนะครับหรือจ่ายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าที่ตัวเครื่องมันก็จะมีเสียงปี๊ดยาวๆหรือตัดไฟโซลาร์เซลล์ก็จะมีปี๊ดยาวๆบางท่านอาจจะรำคาญนะครับก็สามารถปิดเปิดได้นะฮะ AON คือค่าโรงงานมันจะเปิดไว้นะครับ AOF คือปิดนะครับถ้าเราปิดตรงเนี้ยเวลามีการตัดไฟจ่ายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์หรือไฟฟ้ามันจะไม่มีเสียงปี๊ดยาวๆนะครับแต่ว่าไอ้เสียงปุ่มกดถ้าเราเปิดที่เมนูที่จะแปลไว้เสียงปุ่มกดปี๊ดๆมันก็ยังมีปกตินะเพียงแต่ว่าไม่มีเสียงอะลามแจ้งเตือนเมื่อมีการต่อไฟหรือจ่ายไฟเข้านะครับเมนูที่23โอโหลดบายพาสเข้าใช้ไฟฟ้านะครับกรณีที่เราใช้โหมดออฟกริดนะใช้ไฟจากแบตเตอรี่อยู่ในกรณีที่มีการใช้ไฟจนโอโหลดนะมากกว่า 6,200 วัตต์นะฮะก็คือใช้ไฟโอโหลดนะครับตัวเครื่องจะบายพาสเข้าไฟฟ้าในกรณีที่เราเปิดใช้งานเอาไว้นะครับค่าโรงงานจะปิดใช้งานอยู่นะก็คือถ้าโอเวอร์โหลดมันจะตัดรีสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้คือค่าโรงงานแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันบายพาสนะก็ตั้งที่ BYE นะฮะ BYE คือเปิดใช้งานถ้าเราใช้งานจนโอเวอร์โหลดนะฮะมันจะบายพาสไปใช้ไฟฟ้าก็คือจะไม่มีการรีสตาร์ทนะครับผมไม่มั่นใจนะว่ามันต้องปิดเมนูที่เมนูที่ต้องปิดเมนูที่6ไว้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องปิดเมนูที่6เอาไว้ด้วยนะอาจจะต้องปิดใช้งานเมนูที่6ด้วยอันนี้ไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมไม่เคยทดลองนะครับเมนูที่6กับเมนูที่23อาจจะสัมพันธ์กันนะครับเมนูที่25บันทึกรหัสผิดพลาดนะตรงนี้บันทึกไว้ผมก็ไม่ทราบนะว่าเราจะเรียกดูตรงไหนอาจจะเรียกดูจากตัวแอปพลิเคชันที่ดูผ่าน Wi-Fi อันนี้ไม่มั่นใจนะว่าบันทึกรหัสผิดพลาดในกรณีที่มันมีการผิดพลาดต่างๆมันจะมีการบันทึกไว้ว่าผิดพลาดอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าเรียกดูยังไงนะฮะก็ไม่ต้องมายุ่งมันนะครับค่าโรงงานค่าโรงงานจะอยู่ที่เปิดการใช้งานนะอยู่ที่ FEN นะฮะถ้าเราไม่ต้องการเปิดก็ปิดอยู่ที่ FDS คือปิดการใช้งานนะครับทีนี้เมนูที่26 27 29เนี่ยที่เราจะต้องตั้งค่านะครับคือเมนูที่26นี่สำคัญนะตั้งแรงดันชาร์จแบตนะอันนี้ก็ไม่มีตายตัวนะครับผมต้องบอกก่อนบางท่านถามว่าแบตลิเทียมยี่ห้อนี้จะต้องตั้งเท่าไหร่แบตลิเทียมตัวนี้จะต้องตั้งค่าชาร์จกี่โวลต์นะอยู่ที่แบตเตอรี่ของท่านนะฮะที่ท่านใช้งานว่าแบตท่านมีคุณสมบัติยังไงนะฮะก็บางทีตั้งที่58โวลต์นะฮะแบตใหม่ๆซิงๆเนี่ยโอเคตั้งเต็มที่58โวลต์ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าแบตเก่าๆหน่อยนึงอายุการใช้งานนานๆตั้งที่58โวลต์ BMS อาจจะตัดนะBMS อาจจะตัดเพราะฉะนั้นเราต้องดูพฤติกรรมของแบตเตอรี่เราว่ามันตัดที่กี่โวลต์นะครับตั้งให้เหมาะสมนะผมตั้งไว้แค่56เองนะฮะของผมตั้งไว้แค่56ตรงนี้นะครับจะสามารถตั้งค่าได้เราต้องเลือกเมนู05นะฮะเมนูที่5เนี่ยเป็น USE นะฮะเมนูที่5ตรงนี้นะเลือกเป็น USE นะครับถึงจะตั้งได้สามารถตั้งได้ตั้งแต่48โวลต์ถึง58โวลต์ถ้าเมนูที่5ไม่ใช่ USE มันจะอยู่ที่ 5-6.4 ไม่สามารถตั้งได้นะครับเมนูที่27นะแรงดันชาร์จเลี้ยงเมื่อแบตเต็มนะฮะแรงดันชาร์จเลี้ยงเมื่อแบตเต็มคือ floating charge นะครับกรณีนี้จะใช้กับแบตน้ำซะมากกว่าเนาะกรณีที่เราใช้แบตลิเทียมนะครับก็เลือกตั้งค่าเมนูที่5 USE แล้วก็เลือกตั้งค่าเมนูที่27เนี่ยให้เท่ากับเมนู26ก็ได้ถ้าลิเทียมเนี่ยเราตั้งเต็มที่สมมติตั้งเต็มที่56โวลต์นะครับแรงดันชาร์จเลี้ยงก็สามารถตั้งที่56โวลต์ได้เช่นกันก็ตั้งให้เท่ากันโดยส่วนใหญ่ผมตั้งให้มันเท่ากันนะนะครับก็ให้มันชาร์จเลี้ยงเท่าเมื่อแบตมันเต็มแล้วก็ให้มันชาร์จเลี้ยงเท่ากับแรงดันค่าเท่าค่าแรงดันแบตเต็มนะฮะเมนูที่29เมนู29นี่ก็สำคัญเลยทีเดียวสำหรับบ้าน
ใครที่ไฟดับบ่อยๆในตอนกลางคืนนะครับมันเป็นแรงดันคัตออฟนะแรงดันปิดการทำงานของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับในกรณีที่เราตั้งแรงดันต่ำตัดในเมนูที่เมนูที่12นะหลังจากที่อินเวอร์เตอร์มันบายพาสเข้าใช้ไฟฟ้าแล้วนะฮะตามแรงดันต่ำตัดของเมนูที่22นะครับแต่อยู่ไฟดับนะไฟฟ้าดับนะครับคือไฟบ้านดับอินเวอร์เตอร์มันก็จะเอาไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยมาจ่ายไฟออกคือจ่ายไฟให้โหลดอีกครั้งนึงนะครับคืออินเวอร์เตอร์ภาคอินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งโดยเอาแบตเตอรี่ดึงแบตเตอรี่มาใช้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดบ้านท่านใดไฟดับบ่อยๆเนี่ยแรงดันต่ำตัดเนี่ยก็เหลือแบตไว้เยอะๆหน่อยพูดง่ายๆว่าเหลือแบตไว้เยอะๆหน่อยสมมุติว่าตั้งต่ำตัดไว้ที่50โวลต์ใช่ไหมครับเมื่อแรงดันเหลือ50โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่บายพาสเข้าไปใช้ไฟฟ้าแล้วคือภาคอินเวอร์เตอร์ถูกไม่จ่ายไฟแล้วนะครับอยู่ๆไฟดับในตอนกลางคืนนะฮะภาคอินเวอร์เตอร์จะกลับมาจ่ายไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ้างอิงแรงดันที่เมนู29นะสมมติว่าเมนู29ตั้งไว้ที่48โวลต์นะครับส่วนตามตัดของเราเนี่ยมันอยู่ที่50อินเวอร์เตอร์ก็จะทำงานดึงไฟจาก50โวลต์ลงมาจนถึง48โวลต์หรือใครอาจจะตั้งต่ำกว่านี้ก็ได้แล้วแต่มันอยู่ที่แบตเราด้วยนะสมมติว่าตั้งไว้ที่48โวลต์อินเวอร์เตอร์ก็จะทำงานจ่ายไฟได้อีกนะฮะเรียกว่าไฟสำรองแล้วกันในกรณีไฟดับจนถึงถ้าเราตั้งไว้ที่48โวลต์เนี่ยนะครับถ้าแรงดันแบตถึง48โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะคัตออฟคือตัดการทำงานตัดการจ่ายไฟปิดตัวเองพูดง่ายๆว่าปิดตัวเองลงนะฮะอันเนี้ยบ้านใครดับบ่อยๆก็ให้สำรองแบตไว้ด้วยนะอย่าใช้จนหมดนะครับอย่าใช้จนหมดทีเดียวเผื่อกลางคืนไฟดับแล้วยังมีไฟใช้เปิดพัดลมเปิดไฟแสงสว่างได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะในกรณีที่มันต่ำตัดบายพาสไปใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับไฟดับปุ๊บอินเวอร์เตอร์มันก็จะสลับมาใช้แบตทันทีเลยนะคือไฟไม่มีการกระตุกนะฮะเมนูที่30 31 33 34 35 36นะมันเป็นเมนูการเกลี่ยแรงดันแบตเตอรี่นะครับเกียร์แรงดันแบตเตอรี่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์จะต้องส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างตัว BMS ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีพอร์ต RS พอร์ตอะไรนะจำไม่ได้แล้วเชื่อมต่อกับ BMS ด้วยอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นการเกียร์แรงดันเนี่ยมันเมนูที่30คือปิดเปิดการใช้งานการเกียร์แรงดันเมนูที่31การเกี่ยแรงดันให้เท่ากันค่าโรงงานตั้งไว้ที่58โวลต์นะครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่48ถึง61นะก็เมนูที่33เวลาในการเกี่ยแรงดันนะ60นาทีค่าโรงงานตั้งไว้นะสามารถตั้งได้ถึง500ถึง5ถึง900นาทีนะเมนูที่34ผมไม่แม่นใจนะตัวนี้ผมใช้ Google แปลหมดเวลาในการเกลี่ยแรงดัน120นาทีค่าโรงงานนะฮะตั้งได้500ถึง900นาทีนะครับแล้วก็35ช่วงวันเวลาในการทำงานนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้30วันให้มันทำงานครั้งหนึ่งนะเราสามารถตั้งเองได้0ถึง90วันนะอันนี้ก็ตั้งไว้ที่ค่าโรงงานอยู่ที่30วันก็จะมีการทำงานครั้งหนึ่งนะครับเมนูที่36ถ้าเราเปิดเมนูที่30เอาไว้ถ้าเปิดเอาไว้นะครับเมนูที่36เนี่ยเราสามารถเปิดใช้งานการเกี่ยแรงดันได้ทันทีนะครับก็คือไปตั้งค่าที่ AEN นะครับมันก็จะทำการเกี่ยแรงดันในทันทีนะครับถ้าเราเปิดเมนูที่30เอาไว้นะส่วน ADS ปิดใช้งานเป็นค่าโรงงานนะครับเมื่อมีการเกี่ยแรงดันหน้าจอจะมีตัวหนังสือ EP กระพริบกระพริบกระพริบนะฮะก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะฮะพูดง่ายๆตรงนี้นะครับเพราะเราไม่ได้ใช้มันน่าจะสัมพันธ์กับ BMS ด้วยนะน่าจะต้องมีการเชื่อมต่อตัวอินเวอร์เตอร์กับ BMS ด้วยเมนูที่37 38ตัวนี้อธิบายไปแล้วคู่กับเมนูที่1นะอธิบายไปแล้วนะครับ
เมนูที่39แสงสว่างหน้าจอนะครับค่าโรงงานมันจะเปิดไว้นะ LOON LON นะฮะคือแสงสว่างเปิดหน้าจอเปิดค้างนะครับส่วน LOF นะฮะคือปิดแสงสว่างหน้าจอ LOF LOF เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นออโต้หรือเปล่าผมยังไม่ได้ลองนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองคือปิดไฟหน้าจอเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นออโต้นะถ้าเรากดแล้วไฟหน้าจอน่าจะติดขึ้นมาแป๊บนึงนะครับถ้าไม่มีการกดปุ่มใดๆมันน่าจะปิดนะเพราะว่าถ้ามันปิดไปเลยเนี่ยหน้าจอมองไม่เห็นนะถ้ามองไม่เห็นเราจะกดตั้งค่าอะไรลำบากเนาะน่าจะเป็นออโต้นะอันนี้เพื่อไปลองดูแล้วกันเมนูที่39นะครับเมนูที่40หายไปเมนูที่41นะฮะเปิดใช้งานช่อง output ช่องที่2นะตัวอินเวอร์เตอร์จะมี output 2ช่องคือช่องเมนกับช่อง second นะฮะคือช่องที่2เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะตามคู่มือจ่ายโหลดช่องที่2จ่ายโหลดได้แค่ 2,000 วัตต์นะนะครับก็คือมันจำกัดว่าจ่ายโหลดได้อยู่ที่ราวๆ 2,000 วัตต์ก็ใครจะเปิดใช้งานหรือไม่เปิดใช้งานก็ได้ผมไม่ได้เปิดใช้งานนะค่าโรงงานมันปิดการใช้งานอยู่นะครับ LF2 L2F นะฮะถ้าใครอยากใช้ช่อง second ก็ไปช่องที่2ก็ไปเลือกที่ L2O คือเปิดใช้งานช่องที่2นะฮะแต่อย่าลืมว่ามันจ่ายโหลดได้แค่ 2,000 วัตต์นะครับจ่ายโหลดได้อยู่ที่ 2,000 วัตต์ผ่านรีเลย์นะอาจจะจำกัดด้วยรีเลย์นะครับเพราะฉะนั้นช่องที่2อย่าไปใช้โหลดเยอะเกินนะรีเลย์อาจจะพังได้นะครับเมนูที่42อันนี้ไม่ทราบจริงนะผมแปลมันบอกว่าเลือกจุดแรงดันไฟฟ้าฟังก์ชันเอาท์พุตคู่ค่าโรงงานอยู่ที่44โวลต์ไม่มั่นใจว่าเลือกอะไรนะครับผมก็ไม่ได้เลือกตรงนี้นะเป็นค่าโรงงานนะครับนะทั้งหมดมีอยู่เท่านี้นะอันนี้คือแปลมาแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแบบละเอียดเลยทีเดียวนะฮะผมเชื่อว่าถ้าท่านใดได้ดูคลิปนี้นะครับต้องตั้งค่าเป็นอย่างแน่นอนนะฮะแต่ต้องดูให้จบนะฮะอย่าข้ามเพราะว่าผมอธิบายไปทีละข้อนะนะครับมันจะสำคัญก็อยู่ที่เมนูที่1กับเมนูที่37 38นี่แหละนะครับแล้วก็มันก็คือไอ้ที่ผมระบายเหลืองๆไว้เนี่ยสำคัญหมดที่เราจะต้องเข้าไปตั้งนะไอ้ที่ไม่ได้ระบายสีเหลืองไว้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งมันไอ้ที่สีเหลืองๆเนี่ยนะฮะก็ผมเองก็ยังจำไม่ได้นะในคู่มือเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ผมจะต้องปริ้นออกมานะครับปริ้นออกมาเพื่อเอาไว้ดูเพราะบางทีนานๆไปตั้งค่าทีนึงมันก็ลืมเหมือนกันนะก็ลืมเหมือนกันก็เดี๋ยวไว้ปริ้นออกมาเอาไว้ดูนะครับส่วนท่านใดอยากจะปริ้นเอาไปไว้ดูเดี๋ยวผมจะลิงก์นะเดี๋ยวอัพโหลดไว้ใต้คำอธิบายในวิดีโอนะฮะไอ้ไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ Word นะครับเป็นไฟล์ Word เดี๋ยวอัพโหลดไว้ที่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับท่านโหลดไปแล้วเอาไปพริ้นออกมาดูนะฮะเอาไปพริ้นออกมาดูนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้คู่ไปด้วยนะเพราะว่าผมแปลออกมามันไม่ละเอียดนะท่านต้องดูคลิปนี้ที่ผมอธิบายคู่ไปด้วยนะครับมันก็จะสามารถให้ท่านสามารถตั้งค่าได้ถูกต้องนะครับโอเคก็เท่านี้เนาะคลิปน่าจะยาวมากนะฮะน่าจะยาวมากแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งานกริดไทยไม่ใช่นะHybrid on off grid power MR 6.2 กิโลวัตต์นะฮะไม่ใช่กริดไทยนะ Hybrid on off grid นะครับก็ถ้ามีส่วนดึงส่วนใดในคลิปนะผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ